ตอบข้อสงสัยหนังบีรวยแบบไหนซื้อบ้านซื้อรถเงินผ่อนทำอะไรขยับตัวไปไหนก็มักกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอยู่ตลอดกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดนางบีก็ได้ออกมาโพสต์บน Facebook ส่วนตัวตอบเรื่องบ้าน30ล้านที่กทม.รถหรูแพงๆหลายคันทำไมไม่ซื้อเงินสดหลังโดนชาวเน็ตถามอยู่บ่อยๆโดยโพสต์ได้ระบุว่าบ้านรถนางบีทำไมไม่ซื้อเงินสดหลายคนก็ตอบแทนเขาสร้างเครดิตค่ะคนรวยเขาไม่ใช้เงินสดให้จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เขาเอาเงินไปปล่อยยอดแต่เขาผ่อนแค่2-3ปีก็ปิดจ็อบคำตอบที่ตอบแทนทั้งหลายคนเหล่านั้นไม่ใช่ค่ะแค่บีนั้นไม่มีเงินซื้อทำกลางชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นทั่วโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะ